การที่ยูจะเลิกกับคนที่ยูคบแต่ยูได้สถานะเมียน้อยเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็รู้นะรู้ว่าเขาไม่สามารถให้สถานะเบอร์หนึ่งกับยูได้คราวนี้เนี่ยสถานะที่สุภาพสตรีที่ถามมาเนี่ยต้องการจะได้มันไม่มีทางได้จากผู้ชายคนนี้ไงมันไม่มีทางเพราะเขาน่าจะมีเบอร์หนึ่งอยู่ถูกไหมแต่ว่าเราเลยต้องถามว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนถ้าเราต้องการชีวิตที่เป็นอย่างที่ฟังอ่ะอยากแต่งงานอ่ะมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับคนนี้แน่ๆแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าจิ๊บไม่ตัดสินนะเว้ยจิ๊บไม่ได้บอกว่าเมียน้อยผิดหรือเมียน้อยถูกนะจิ๊บมองแต่ละคนเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจุดบางจุดของชีวิตมันเข้าไปไหลไปจุดนั้นซึ่งบางทีมันมีเหตุผลของมันเสมอแต่มันก็ไม่ได้ถูกหรือมันก็ไม่ได้ผิดมันแล้วแต่อยู่แต่สิ่งที่ยูต้องการจริงๆในชีวิตคืออะไรถ้าต้องการแต่งงานคงจะไม่ใช่กับผู้ชายคนนี้แต่ถ้าต้องการมีเขาอยู่ในชีวิตยูไม่จำเป็นต้องเป็นเมียน้อยก็ได้นะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่เคยเป็นเมียน้อยกันมาก่อนก็ได้ถ้าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยเนาะใช่ๆเราก็เคยแค่เป็นคนที่เคยเป็นเมียน้อยแต่ว่าวันนี้เราไม่เป็นเพื่อนกันก็ได้ไงใช่ถูกไหมซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็ถ้าถึงวันหนึ่งที่ชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนโดยการที่มีใครสักคนที่รักอยู่จริงๆโผล่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันก็อาจจะถึงวันนั้นที่ต้องตัดสินใจไงถูกไหมแต่ว่าเฮ้ยการที่ทำร้ายเขาอ่ะการทำร้ายอยู่เข้าใจเขาว่าทำร้ายไหมทำร้ายคือทำร้ายอ่ะแต่การที่ยังอยู่ในชีวิตแต่เปลี่ยนสถานะไม่ได้แปลว่าทำร้ายใช่แปลว่าหาจุดลงตัวพอไม่ชอบเป็นเมียน้อยจบปะเออเขียนไหมYeah.